สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะมาบอกวิธีนะคะในการทำให้บอนสีที่เราเลี้ยงเนี่ยงามต่อเนื่องเลยค่ะแม้ว่าดินในกระถางของเราเนี่ยจะยุบไปนะแต่เราก็สามารถที่จะเติมดินลงไปได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนต้นเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนดินด้วยนะคะอย่างต้นนี้นะคะม่านนางพิมพ์ค่ะที่จะให้ดูก็คือใบใหญ่กำลังงามมากๆแต่ดินในกระถางเนี่ยยุบลงไปมากเลยค่ะเห็นไหมยุบไปเหลือเกือบครึ่งกระถางต้นนี้ก็เหมือนกันนะแล้วถ้าเราเนี่ยทำการเปลี่ยนดินช่วงนี้อาจจะทำให้ต้นหยุดชะงักการเติบโตนะคะวันนี้ดาวก็มีวิธีการเติมดินแบบเหมือนเปลี่ยนกระถางใหม่เลยแต่ไม่กระทบกระเทือนหัวและรากแน่นอนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยดาวก็จะเตรียมดินนะคะสำหรับการผสมเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกหรือว่าเอาไว้เติมดินในกระถางค่ะเราใช้เป็นดินใบกล้ามปูหมักนะผสมขุยมะพร้าวนิดหน่อยก็ดินใบกล้ามปูนะประมาณ2ส่วนขุยมะพร้าวหมัก1ส่วนค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะถ้ามีใบมะขามหมักก็สามารถเอามาใส่ได้นะคะอันนี้ดาวก็ผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะกับการเติมดินบอนสีนะคะไม่ใช่ว่าเราแบบว่ามาปุ๊บเติมปั๊บเลยไม่ได้นะเพราะถ้าเราเติมเลยเนี่ยหัวเขาจะอยู่ลึกพออยู่ลึกเนี่ยอาจจะทำให้เกิดหัวเน่าได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีค่ะอุปกรณ์ช่วยคือเสียมแบบนี้นะคะพรวนค่ะข้างๆพรวนแล้วก็ค่อยๆ ยกหัวนะคะอันนี้ก็คือเราดูแล้วว่าดินเนี่ยมันไม่มีความแน่นดินเขายังดีอยู่เลยแต่ดินมันยุบแต่ถ้าดินแน่นเราก็ต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะแต่อันนี้ดินเขาไม่แน่นค่ะเนี่ยค่อยๆนะคะลากเขาจะได้ไม่กระทบกระเทือนเนี่ยคือพยายามแล้วก็ค่อยๆดึงหัวเขาขึ้นมาพอได้แบบนี้ก็ดินที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่อยๆยกหัวเขาขึ้นมานะคะควรให้ดินอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆยกหัวขึ้นมายิ่งถ้าช่วงฝนตกเนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าดินจะมีความนิ่มความอ่อนนะนั่นได้ง่ายค่ะยกหัวได้ง่ายนะคะวิธีนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวว่าต้นเนี่ยจะแบบว่าเหี่ยวเฉาอะไรเลยนะเพราะว่ารากเขาก็ยังอยู่ปกติดีอยู่แค่เรายกเขาขึ้นมานะแล้วก็เติมดินลงไปแบบนี้ค่ะนี่ดินก็จะเต็มกระถางเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ลดน้ำตามปกติเลยค่ะสำหรับน้ำที่ลดนะคะดาวก็เอาน้ำนี่แหละนี่แหน่แดงของดาวนะคะลดลงไปเลยใช้ได้ค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยดาวใส่เป็นพวกน้ำหมักขี้วัวอะไรแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแหน่แดงแล้วก็จะแบบว่างามมากดูนะความเป็นนี่ค่ะเอามาเลยนะใส่ลงไปนี่ค่ะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นการเติมดินนะคะให้กับบอนสีของเรานะคะบอนสีที่ดินยุบค่ะให้ดินเต็มเหมือนเดิมนะต้นไม่โทรมทรงสวยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มธาตุอาหารสารอาหารให้กับบอนสีของเราเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยก็คือช่วยทำให้บอนสีเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนกระถางดินเนี่ยดูดีเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีบอนสีสวยๆเอาไว้ประดับบ้านแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆด้วยก็ลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ